เงื้อเงื้อยืนนอนสันกลับสวัสดีมากนะฮะคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวนะเราต้องไปไหนวะลอลอสกาล็อกกี้แคนยอนโอเคเดี๋ยววันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปทำภารกิจกันต่อกันเลยทีเดียวเดี๋ยวขอกินไอ้ยาเดี๋ยวนะฮอตมิดโอเคยังพอมีเหลือไม่ได้ซื้อเติมมาด้วยนะร้านค้ามันยังไม่เปิดในเมืองนี้โง่เปกุล่าเอาจริงนะผมรู้สึกว่าไอ้ส่วนของพาร์ติเคิลหิมะที่มันกระจายเวลาแบบเราวิ่งเวลาเราเดินอะไรบนพื้นนี่มันไม่สวยจริงๆนะยูจะไปทำล้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 ำโดยรวมก็โอเคเดี๋ยวเราเอาไงกับไอ้เมมอสนี่ดีสุดท้ายมันก็ไม่มาเว้ยโอ้ผมเสียดายมากเลยที่ภาคไลท์มันไม่เอามานะคงต้องไปลุ้นเอาภาคต่อไปนะฮะผมว่าจะมาฟาร์มผมก็ยังไม่ได้ฟาร์มสักทีเลยยื้อรีเวลไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวผมจะเล่นแบบทูๆไถๆตามยถากรรมนี้ไปนะครับผมดูที่ว่าด้วยรีเวลเท่านี้ผมจะไปจบเกมได้ไหมนะผมจะลองดูนะลองฝืนดูมีแค่ตะวันผมก็นึกว่าประโยคหลักไปบ้าดูเหมือนว่าสกาวฟ้าจะจับบางสิ่งได้นะลองแกะรอยดูนะเหมียวเอ้ยระบบสกาวฟ้านี้ก็เป็นอะไรที่แอบคิดถึงนะฮะระบบแกะรอยมอนสเตอร์เนี่ยคือภาคไลท์ภาคซันเบกมันมีนกฮูกคอยแกะรอยให้อยู่แล้วไงตัวเราก็เลยไม่จำเป็นจะต้องใช้หิ่งห้อยนำทางนะหรือไม่ต้องแกะรอยไม่ต้องอะไรมอนสเตอร์เอาซึ่งแบบมันก็แอบคิดถึงเหมือนกันนะคือผมรู้สึกว่าการแกะรอยมอนสเตอร์ด้วยตัวเองมันดูแบบมันนายพานดีอ่ะมันดูเป็นฮันเตอร์ดีอ่ะแต่ผมก็เข้าใจคนที่ไม่ชอบนะคือมันก็เข้าใจได้แหละคือมันเป็นเควสที่น่าเบื่อจริงๆนั่นแหละเดี๋ยวนี่เดี๋ยวขอเปลี่ยนเอาหน่อไม้แล้วกันจริงๆใช้นาการคุก้ามันอาจจะเร็วกว่าก็ได้นะแต่ผมชอบวิ่งวากผมสายวากมันสะใจดีนะฮะอย่าบังอาจเข้าใกล้ห้ามคือไอ้ระบบแกะรอยเนี่ยผมคิดว่าจริงๆถ้าหัดอะอะไรวะมันยังไม่พอเหมียวเลยต้องแกะรอยมากกว่านี้นะเอาล่ะรีบตามสกาวฟายไปกันเถอะโอเคเมื่อกี้กูพูดถึงไหนวะยัยลืมอ๋อคือเดี๋ยวแป๊บนึงขอโหกก่อนคือไอ้ระบบแกะรอยเนี่ยถ้าเกิดว่าในความคิดผมนะผมอยากให้มันเป็นแบบกลางๆนะครับผมคือถ้าคนที่ไม่ชอบก็ไม่จำเป็นจะต้องแกะรอยแต่ถ้าคนที่ชอบก็แกะรอยแล้วจะได้โบนัสแบบได้ข้อมูลมอนสเตอร์อะไรมากขึ้นอะไรอย่างนี้มันน่าจะดีกว่านะครับผมคิดว่านะกลางๆอ่ะแบบไม่จำเป็นจะต้องให้มันเป็นออบเจกต์หลักอ่ะแต่ผมก็เข้าใจได้อ่ะนะคือเพราะมันต้องลุ้นเอาที่ภาคหน้านะฮะภาคต่อไปเนี่ยไอ้ยตัดเข้าคัดซีนกูตกใจหมดเลยต้องขอบคุณอาวีเดียมากเลยนะเพราะเธอแท้ๆเลยทำให้เรามาใกล้ไกลขนาดนี้แล้วกัดลิ้นตัวเองไม่กัดลิ้นตัวเองโอ้เจ็บชิบหายเลยโอ้เดี๋ยวแล้วจอยกูเป็นอะไรเนี่ยฉันไม่ได้ทำอะไรขนาดนั้นหรอกถ้าหากเป็นฉันเมื่อก่อนก็คงปล่อยให้พวกเธอจัดการกันเองแล้วล่ะเอ้าเทกันหมดดิทำไมถึงพูดจาดูเย็นชาแบบนั้นล่ะเมียวก็ตอนที่ออกจากหมู่บ้านคู่อันน่ะฉันก็ไม่อยากจะสูงสิงกับผู้คนเท่าไหร่นะแถมในตอนนั้นเองไรเดอร์อย่างพวกเราก็ไม่เป็นที่ต้อนรับในเมืองของพวกฮันเตอร์ด้วยนะจะว่าไปมันก็จริงนะก็นั่นแหละฉันกับเฮียวกะก็เลยตัดสินใจที่จะหันหลังให้กับโลกใบนี้เอาเบียวอีกแล้วแต่ว่านะฉันก็ได้เจอกับคนๆหนึ่งที่เปลี่ยนความคิดฉันเนี่ยคนหนึ่งแล้วใช่แล้วล่ะเขาเป็นคนที่ใจดี
และมุ่งมั่นยิ่งกว่าใครจะพวกมนุษย์โง่เขลาฉันจะยึดครองโลกใบนี้เบียวอย่าพูดเบียวพูดแบบนั้นสิหมู่บ้านของฉันเองก็ถูกบักไม้โจมตีเหมือนกันนะแต่ทุกคนก็ร่วมกันสร้างมันขึ้นมาใหม่แล้วนิดพันเอาล่ะพวกคนต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันสิตอนนั้นฉันก็เลยเริ่มคิดว่าอยากจะลองเชื่อใจอีกสักครั้งแน่ถ้าหากว่าตอนนั้นฉันไม่ได้เขาล่ะก็ป่านนี้ฉันคงจะยึดครองโลกไปแล้วแหละยังไม่เลิกอีกเหรอตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วล่ะถ้าหากเราร่วมมือกันล่ะก็พวกเราเองก็สามารถทำได้เช่นกันดังนั้นเรามาช่วยกันตามหาปู่เดนเด้กันนะโอเคเบียวดูเหมือนว่าพวกสกาวไฟจะเจอบางอย่างนะเบียวเรารีบตามพวกมันไปกันเถอะมันจะต้องอยู่ทางนี้แน่นอนเลยว่าแต่ก่อนหน้านี้กูพูดเรื่องอะไรทิ้งไว้วะลืมไปแล้วอ่ะเหมือนจะอ๋อเดี๋ยวนะไออะไรนะคือผมเข้าใจได้นะที่ภาคไลท์กับภาคซันเบรกมันตัดหลายๆสิ่งออกไปอะไรวะเนี่ยตรงนี้มีสัญญาณแรงมากเลยเจอแล้วเหรอวะกูพูดไม่จบสักทีเนี่ยตรงนี้เองก็มีร่องรอยเหมือนกันนะเบียวไอ้นี่ก็รอยของโทบิคาดาชิเหรอตรงนี้เนี่ยนะฮะข้างบนโอ้ไม่อ่ะเสียงเหมือนจะเกิดอาการเสียงกับภาพไม่ตรงกันเวรแล้วเฟรมเรทกูอะไรวะเนี่ยอ้าวค้างไปแล้วออกมาแล้วไม่ได้ลงใน SSD แล้วเป็นหลอนๆยังไงไม่รู้อย่าปล่อยให้การเคลื่อนไหวที่รวดเร็วของมันหลอกนะบ้าไม่กูเป็นอะไรวะเนี่ยลิ้นเปี้ยไอ้หวายเลยเดี๋ยวนะมันสปีดเหรอหรือเทคนิควะลืมแล้วอ๋อโอเคสปีดเออเมื่อกี้เอาไว้เมียมันก็ใบ้เราอยู่นี่หว่าเมื่อกี้ก็ใบ้อยู่ว่าอย่าให้การโจมตีที่รวดเร็วของมันหลอกล่อเราได้โอเคบางที NPC มันก็ใบ้เรานะฮะเพราะฉะนั้นเออจริงๆเราก็ใช้พอยซันเทลไปได้นะเอาดิมันไม่เคยจะติดพิษให้เลยติดมันมีพิษจริงไหมเนี่ยยาปาบโอเคส่วนหัวแพ้ไอ้นั้นจะด้วยแพ้ดาบโอ้ได้ออเอลิเมนต์อัพดีเหมือนกันนะออเอลิเมนต์มันกันสายฟ้าได้ช่วงแรกๆเรายังไม่ค่อยมีของเอาไว้กันธาตุอะไรพวกนี้นะแต่อวิเนียลูกมาเชียร์มันหน่อยแล้วกันนะเอาวิเนียโจมตีไอ้พาวเวอร์เฉยเลยบางทีบอทเรามันงงๆนะเอาอะไรมากไม่ก็ได้โอ้โหรุนแรงเหลือเกินอึ๊สไอ้ติดพิษป่ะน่ะแหมไปเอาพิษไปกินรัวๆไปอึ๊สประสานวิญญาณโย่เจ็บไหมเจ็บมากไม่ยิงในโชกเขียวเฟี้ยวฟ้าวโกรธมากมันโกรธมากๆมันโกรธแล้วเบียวน่าจะเป็นอันนี้นะฮะโอเคแม่นยำแสดงว่าถ้ามันอยู่โหมดสายฟ้ามันอาจจะเป็นพาวเวอร์ผมคิดว่านะไม่แน่โอ้ my ช่วยมันยังไงดีวะเอาจริงๆถ้าเกิดเราขี่แล้วใช้คินชิปเลยมันก็จะอันนั้นนะมันก็จะดีแต่ผมอยากให้อวิเนียมัน
ก็บเกียรติให้เต็มๆเราจะได้ขี่แบบประสานคู่นะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเขาขี่มันก็เต็มอยู่ดีแฮะโอเคมาได้เวลาประสานวิญญาณคู่มาเลยประสานวิญญาณว้าม่นเหมือนหนอนด้วงจริงๆนะเวลามันดำดินเนี่ยขี้เหร่ยิ่งไหวเลยทำให้มันดีๆกว่านี้ไม่ได้เลยวะเงาอลังการงานสร้างตายเจ็บปวดทำไมมันดูไม่สะเทือนเลยวะอันนี้น่าจะชาร์จสายฟ้ามั้งผมคิดว่านะโอเคชาร์จสายฟ้าจริงด้วยมันจะพองขนหรือพองขนนี่เนี่ยพองขนเฮ้ยขนตูดมันลุกตั้งแบบนี้แสดงว่าถ้าโจมตีต่อไปของมันจะต้องแรงมากแน่นอนเลยเป็นสายฟ้าด้วยเดี๋ยวประชันพลังขนตูดมันลุกแบบนี้เราน่าจะตีหางมันได้นะผมว่านะโอเคมันเอาวิเนียเก็บเกียร์ไปดีแล้วเดี๋ยวเราบัฟให้นิดๆหน่อยๆแล้วกันเอ้โอเควนอย่างที่คิดจริงๆด้วยนะโอ้ปิ๊บเราไม่ได้ตีเป็นธาตุอ่ะคงต้องเปลี่ยนตัวออกนะคือไอ้หน่อไม้ตอนนี้มันยังไม่มีท่าสปีดดีๆเลยผมหายีนท่าสปีดดีๆช่วงนี้ไม่ค่อยมีเลยฮะมีแต่อะไรก็ไม่รู้ท่าหมูโอ้ดีนะอาวิเนียกันธาตุให้เราไม่งั้นอะถ้าติดสายฟ้าเนี่ยเป็นอะไรที่น่ารำคาญมากนะโอเคน้องบอกว่าให้ทุบหางให้แตกก่อนความชิบหายจะบังเกิดเมื่อกี้ลืมภาคด้วยทั้งมันหางผมคิดว่าเป็นสายทุบนี่แหละเดี๋ยวนะสถานะปกติแบบนี้มันไม่อันนี้มันท่าบัฟเราเอาหน่อไม้นี่แหละออกมาหน่อไม้มันเล็งสุดแล้วออกมาแล้วใช้ท่าพอยซันเทลแทงหน้ามันไปหมอลำซิ่งไปหยออึสจะปวดแหมมันจะตีแตกทันไหมวะเนี่ยไปพอยซันเทลรัวๆแต่เราเลือกอาวุธมาถูกสายแล้วนะฮะทุบต้องช่วยๆกันทุบอีกนิดเดียวป้าบโอเคสวยล้มนอนตะแคงดินขี่ไปเลยแล้วกันคือถ้าประสานคู่มันจะได้แล้วก็จริงอะแต่แบบถ้าหน่อไม้มันน่าเกลียดแน่เลยอันนี้ดิที่กว่าเยอะ สำลักลายแปรตายอีซี่เฮ้ยก็ยังรู้สึกเหมือนมีไฟฟ้าสถิตอยู่ในขนยันอยู่เลยนาวิลูมันต้องขนฟูแน่นอนเลยฮะผมคิดว่านะแบบเวลาโดนไฟฟ้าสถิตแล้วหัวเรามันจะฟูใช่ไหมบางทีนาวิลูมันอาจจะเดินเป็นแบบก้อนขนเลยก็ได้นะเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยพอร่วมมือกันแล้วพวกเราเนี่ยสุดยอดไปเลยนะ
จะว่าไปพ่อหนุ่มสุดเท่ที่มาเป็นกำลังใจให้เธอนั่นน่ะเขาเป็นยังไงเหรอหนุ่มสุดเท่เหรอนี่นายเห็นเขาเป็นแบบนั้นเหรอหมายความว่าไงอ่ะก็นาวิรุคนคนนั้นน่ะดูเหมือนว่าฉันจะหิวตัวแล้วสินะแล้วรีบกลับไปรีพอร์ตหมายถึงเรารีบกลับไปรายงานหรือรีพอร์ตเฉยโอ้ยสติกูเป็นอะไรวะเนี่ยโอ้วาร์ปกลับได้ตัวกลับไปรายงานก็วาร์ปกลับไปเลยเว้ยชุดโทบีคาดาชิมันน่าจะทำได้เหมือนกันนะผมคิดว่าถ้ามันแรงก็อาจจะลองมาทำดูก่อนก็ได้นะโยนบริการพวกนี้มันไม่มีบริการดีๆหรือไงว่าหัวทิ่มตลอดเวลาเลยเงี้ยลุงมีอุปกรณ์ใหม่ๆใครไหมขอดูหน่อยสิมันอันไหนวะไม่มีอ่ะธนูโทบิแต่ผมไม่ใช้ธนูนะผมเล่นธนูไม่เป็นผมไม่ชอบเล่นธนูด้วยแหละเกมอะไรก็ช่างอ่ะผมไม่ค่อยชอบเล่นอาวุธระยะไกลนะฮะเอโตไม่มีดาบใหญ่ไม่มีค้อนอย่าบอกว่ามีแต่ธนูนะโอ้ my godเกิดอาการโหลดไม่ทันโอเคเป็นชุดที่แรงอยู่นะฮะได้สแตท Thunder Boost Evade Ability Ability นี้ค่อนข้างน่าสนใจนะฮะคือชุดของ Monobloss มันแรงกว่าก็จริงนะครับแต่ว่ามันยังใช้อุปกรณ์ที่เรายังไม่มีนะฮะถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็อยากจะทำเหมือนกันนะแต่มันใช้อะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วน่าจะอีกสักพักใหญ่ๆนะอาจจะเป็นแมปทะเลทรายบ้างผมว่านะเพราะฉะนั้นเราทำชุดโทบีใส่ไปก่อนแล้วกันนะฮะมันน่าจะทำง่ายที่สุดแล้วล่ะในช่วงนี้นะก็เป็นชุดที่ดีอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มใหม่ก็ได้นะนี่ๆหน่อยๆขอบคุณครับลุงแหมสวยเฮ้ยชุดโทบีนี่มันเป็นอะไรที่สวยนะตั้งแต่ภาคเวิลแล้วมันผมก็ใส่ชุดโทบีแบบซักพักใหญ่ๆเลยนะภาคไลท์ตอนเล่นภาคซันเบรกนี่ผมก็เอามาทำเป็นเลเยอร์เหมือนกันนะมันสวยดีนะเอามาแต่งเอามามิกพี่กันแมทสวัสดีลุงผมกลับมารายงานแล้วผู้ใหญ่บ้านเอามาให้แล้วขนโทบีกันนะชิเท่านี้กังหันลมของเราก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วใกล้จะเหรอใช่แล้วแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องการจากถ้ำอ่ะนะเข้าใจแล้วถ้างั้นปล่อยเป็นหน้าที่ของเหมียวในตำนานก็ดีเองนะเหมียวกูเป็นคนทำไม่ใช่เหรอโอ้ยอดเลยเท่านี้กังหันลมก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่เคยโอ้ภารกิจมากันต่อเนื่องเฮ้ยวิ่งไปเซฟก่อนกูโอเคผมมือตื่นเลยโอเคครับผมทั้งนั้นเดี๋ยวจบไว้ที่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ได้พาร์ทหน้ากับมา Monster Hunter Story 2เนอะก็ลองคลิปนี้ก่อนลาไปก่อนสวัสดีมากจ้าบายจบ